ดทั้งถอนเท้าเตรียมตัวนะอยู่เส้นทางนะอาบไทยเข้าที่ไทยพร้อมนะไม่เอาไม่เป็นคนละได้เดินทุกคนได้เดินทุกคนทุกคนครับฟังสัญญาณนะฮะเราจะนับถอยหลังจาก99โอ้ยไปไปให้เตรียมตัวอ้าวปิ๊งปองฝนก่อนชนะพร้อมนะพร้อมแล้วเริ่มค่ะเดินมาอยู่บนกะลาตลอดคุณครับคุณเชียร์เหนื่อยไหมฮะให้ออกซิเจนหน่อยสรุปคะ
คะแนนทีมชมพู่ได้ไป1คะแนนจากเกมปาลูกโป่งทีมกาแฟได้ไป1คะแนนจากเกมปิดตาตีหม้อและทีมพี่หมาก็ตีตื้นขึ้นมา1คะแนนจากเกมเดินกะลาเอาละสิคะการชนะเกมนี้ของพี่หมาทําให้คะแนนไต่อันดับขึ้นมาเสมอกับทีมกาแฟและทีมชมพู่ในทันทีทําให้เราต้องชี้ขาดกันที่เกมสุดท้ายจะไม่สมบูรณ์ถ้าไม่มีเกมนี้เขาเรียกว่าลำวงเก้าอี้ดนตรีเกมนี้บุกดชนะแน่นอนค่ะขอบอะไรนะจ๊ะอย่ามาใกล้เดี๋ยวบึ้มนะอย่าทำเก้าอี้แตกนะพี่บุกดเอาละเกมต่อไปนี้จะเป็นเกมที่ตัดสินทุกทีมเลยนะฮะว่าทีมไหนมีคะแนนสูงสุดทีมนั้นจะเป็นผู้ชนะไปในทันทีครับผมตอนนี้ทั้ง3ทีมมีคะแนนเท่ากันอยู่เพราะนั้นเกมนี้จะตัดสินแล้วล่ะว่าใครจะโดนสาหัสที่สุด อันนี้เรียกว่าเก้าอี้ดนตรีก็ต้องมีดนตรีนะก็คือให้เล่นทั้งหมดเลยทุกคนเดินวนไปเรื่อยๆโดยรอบแรกนี้เราคัดออกก่อนเลย4คน4คนเลยถ้าหากอยู่ทีมเดียวกันตกรอบไปเลยนะทั้งหมดเหรอจำเป็นนะพร้อมแล้วนะเอาก็ต้องฟังขอย้ำว่าพอดนตรีแล้วต้องลำวงไปด้วยนะครับมันต้องวนเริ่มทะเลาะกันแล้วไม่เหลือคนรังแกหนูอ่ะพร้อมไหมเดี๋ยวเราจะมีรางวัลนี้ด้วยนะฮะรางวัลลีลาเด็ดด้วยนะฮะไทยลีลาเจ๋งสุดด้วยนะมีรางวัลพิเศษนะครับพร้อมและทุกคนต้องรำห้ามเดินเฉยๆต้องรำด้วยเต้นไปพร้อมแล้ว1 2 3ไปเลยสูงน้อยสุดนะฮะต้องเร่งนะบ้าเท่ากันเท่ากันแล้วไม่เติมมาอย่าลืมเขาให้เท่ากันแล้วนี่เท่ากันแล้วเชื่อไหมผมไม่เคยเห็นเกมไหนที่แบบว่าผัวเมียเชียร์กันออกนอกหน้าเลยนะไม่เขามีคะแนนเท่ากันแต่ที่น่ารักที่สุดคือหน้านางอยากเล่นอยากเล่นมากเอาตัวอี้ออกหนึ่งตัวอย่าลืมนะครับลีลานะครับลีลาอันดับหนึ่งนะครับยังมีรางวัลอยู่ลีลาอันดับหนึ่งยังมีรางวัลอยู่ถ้าพร้อมแล้วครับมิวสิกมาครับผมไอ้เตี้ยนี่มันร้ายนะมันร้ายนะระวัง
ที่จะเล่นกันต่อไปคุณคุกกิ๊บครับคุณโดนกรรมการเตือนฮะไหนคุณลองยืนดิเวลาคุณผ่านเก้าอี้คุณเล่นยังไงดนตรีมาสิไปเรื่อยๆนะฮะไม่ใช่ไม่หยุดยืนจองยืนจองมันจะเข้าเซเว่นตอนเช้าเลยมีข้อสังเกตว่าต้องเดินค่ะไม่งั้นทุกคนก็จะต้องขอให้เดินไม่ได้ครับไม่ได้ก็กิ๊บมันไม่เดินฉันต้องคอยเดินแม่แม่ไม่ได้ขอเดินแม่เดินด้วยเอาละฮะพร้อมยังครับพร้อมแล้วมิวสิกมาสุรัตน์จงดาค่ะและขอบคุณเครื่องประดับเทวันดาราแกลเลอรี่ค่ะวันนี้เราคงจะต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะพบกับเราได้ใหม่3แซ่บในวันอาทิตย์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะส
ภูริพัฒน์